มาถึงคู่เอกวันนี้นะครับชกกันในพิกัดน้ำหนัก117ปอนด์นะฝ่ายแดงก็คือเพชรเจ้าพยานะครับสจ.พิเอกอุทัยน้ำเงินขุนสยามนะครับไฟเตอร์มวยไทยนะครับชกกันในพิกัดน้ำหนัก117ปอนด์นะครับเพชรเจ้าพยาก็เดินเบียดตลอดนะครับทั้งหมัดแล้วก็จับปล้ำในแต่ว่ารูปร่างช่วงชกนี่นะครับขุนสยามยาวกว่านะครับมีลูกขวางแล้วก็แทงโต้ตลอดแล้วก็แทงหนักๆเนื้อๆทั้งนั้นนะครับเพชรเจ้าพยาไม่สนแล้วครับค่อยๆขยับเข้าไปมีแข้งขวานำไปก่อนโอ้โหแข้งก็เริ่มจะออกได้สวยๆเนียนๆเหมือนกันครับบนเวทียก3ผ่านไปเกือบ2นาทีแล้วนะครับเอ้า2นาทีแล้วเกือบ2นาทีแล้ววางกันเถอะมาโอ้โหตอนนี้มาเสียบยกเสียบเข้าไปโอ้โหศอกก็มาครับอุ้ยดูว่าเริ่มจะได้ใจนะครับขุนสยามนี่โอ้เปียกเข้าไปแล้วก็ทุ้งไปแต่ละเม็ดนี่ก็หนักๆทั้งนั้นนะครับเพชรเจ้าพยาก็มีลูกขวางแล้วก็แทงคู่เหมือนกันไม่ยอมง่ายๆโต้ก็โต้คืนหนักๆแต่ว่ารูปร่างช่วงชกนี่ดูจะเป็นอุปสรรคพอสมควรครับอ้าวฝ่ายแดงนะครับเพชรเจ้าพยาน้ำเงินอ้าวขุนสยามอ้าวเตะเอาเตะบายติดอ้าวขุนสยามเอ้ยแม่เพชรพญาเตะอีกติดขุนสยามอ้าวดับเครื่องแทงมาเอาฟันมาไหนนายขอแล้วขุนสยามนะครับแม่กรรมการแกะแยกยังดูดีหมดยกที่3ยังคงเดินเบียดเข้าหาตลอดเหมือนกันนะครับเพชรพญามีแข้งมีหมัดมีศอกสลับออกมาแล้วโอ้เรียกว่าเกี่ยวได้กินน้องเข้าไปศอกดูความยาวดูรูปร่างนะครับพยายามจะขวางเอาไว้ครับขุนสยามนี่แหละครับแต่ว่าไม่ยอมโอ้เริ่มจะได้ลุ้นได้เชียร์เหมือนกันแล้วครับเอ้าไฟแดงนะครับเพชรเจ้าพยาน้ำเงินขุนสยามโอ้โหต่อยกันนี่แหละนี่เยาวชนรุ่นใหม่นะครับหากไร้ยาเสพติดนี่มาชอบเรื่องของกีฬาหมัดมวยนี่ไม่ต้องห่วงแล้วก็ในนามของเพชรดีนี่เอ้าเสียโบ๊ทนะครับวางคู่มวยออกให้ชัดได้ลูกฟันเลยโอ้โหรามาสูงคว่ำขวานแตกและเข็มละ500ตาซินด้วยโอ้โหซัดกระเบิดเถิงโอ้โหนี่ครับมวยมันวันศุกร์ของเราคู่เอกโอ้โหสมศักดิ์ศรีเลยครับสมศักดิ์ศรีเลยแตกเพชรเจ้าพญาน้ำเงินขุนสะอุ้ยว่าเดี๋ยวดูครับคุณหมอจีรศักดิ์ปุพพาชาติแหมได้ลงมือสอยหรือเปล่าโอ้โหดูเสียบแล้วคาไว้เลยครับอาจารย์พงษ์ชัยบอกมากลางเวทีอู่สงครามเข่าเกมเดือดเลยครับคู่นี้ยาฉีดนี่มาเรือนแสนเลยนะครับให้กับเพชรเจ้าพยาทีมงานที่มุมนี้ก็บอกว่าให้มีหมัดมีศอกนะครับก็หลับเข้าไปดูว่าจะพยายามจะเปียกคืนเหมือนกันเลยครับคุณสยามไม่ยอมนะครับล้ำในตีไม่ถนัดนี่กรรมการธงชัยต้องแยกก่อนนะครับมาเริ่มกันใหม่มาตอนนี้แฟนๆบอกมุมแดงต้องมีอาวุธเสริมนอกจากวงในครับเพชรเจ้าพยาในทีมงานบอกว่าต่างต่อยหมัดฟันตอกนะครับเดินขยับเข้าไปขุนสยามได้ลูกขวางได้ลูกล่างนะครับแล้วก็แทงโต้อยู่ตลอดเหมือนกันเอานะครับแต่ว่ายังประมาทไม่ได้นะครับไม่ยอมง่ายๆครับมีบวกอยู่ตลอดครับอ้าวไฟแดงนะครับเพชรเจ้าพยาน้ำเงินขุนสยามมาขุนสยามดูดิสวมหมวกปกป้องเลยกันน็อกไว้เสร็จล็อกเลยล็อกแล้วตีแบบคันๆให้คันๆเนี่ยตีคือทวงเวลาว่างั้นเถอะไปน้ำเงินนะครับขุนสยามน้ำเงินนะครับขุนสยามนะครับไฟเตอร์มวยไทยเป็นฝ่ายชนะเพชรพญานะครับสจ.พิอุทัยไปอย่างขาดเลยนะครับ